คงจะได้ดูไปแล้วนะครับผู้ชมครับกรณีที่แฟนบอลลำพูนตะโกนเรียกชื่อคุณชูวิทย์กระหึ่มสนามช้างอารีนาที่บุรีรัมย์นะครับหลังจากที่ทางประสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับมีการเปิดสนามช้างอารีนาเนี่ยเอาชนะราชันโคขาวอย่างลำพูนเวอร์เออร์ไปได้2-0ประตูจากโจนาธานบูนกิในนาทีที่72และฮาริสวูดควิชนะครับนาทีที่83ปรากฏว่าอย่างที่ทุกคนทราบครับมีประเด็นถูกพูดถึงนะครับเมื่อในโลก TikTok เนี่ยมีการโพสต์คลิปที่กลุ่มแฟนบอลลำพูนเนี่ยตะโกนเรียกชื่อคุณชูวิทย์ลั่นสนามช้างอารีนาเลยครับแล้วมีผู้ใช้ TikTok อีกรายนึงครับโพสต์คลิปวินาทีที่นายเนวินชิดชอบเนี่ยประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเดินอยู่ในสนามบอลวินาทีที่แฟนบอลลำพูนตะโกนชื่อชูวิทย์คลิปนี้มีคนเข้าไปชมเป็นล้านครับลองไปดูบรรยากาศครับนี่ครับโอ้โหเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ทันทีนะครับถ้าใครติดตามข่าวคุณชูวิทย์หรือเป็นแฟนคลับคุณชูวิทย์เนี่ยก็จะทราบดีว่าตอนนี้เนี่ยคุณชูวิทย์เล่นงานหนักมากครับโดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยนายอนุทินนายศักดิ์สยามนายเนวินนะครับมีหนำซ้ำยังประกาศว่านายเนวินและครอบครัวชิดชอบเนี่ยต้องย้ายออกจากพื้นที่เขากระโดงในทันทีเพราะถือว่าเป็นพื้นที่ของหลวงนะครับจนมีการบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการรื้อสนามช้างอารีนานะครับสนามแข่งรถนะรวมไปถึงบ้านของตระกูลชิดชอบทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่ของหลวงซึ่งเป็นที่ของการรถไฟเป็นที่มานะครับลามมาวงการฟุตบอลก็คุณนวินก็เดินก้มหน้านะครับในขณะที่แฟนบอลลำพูนเนี่ยตะโกนชื่อคุณชูวิทย์ครับ